ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งรอติดตามเขาได้ครับฟุตอาราซองขอกราบสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องทุกท่านนี่คือรายการพระเครื่องเมืองไทยวันนี้เราจะนำเสนอย้อนยุคไปปีพ.ศ. 2460พระหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วพิมพ์ขุดสะเล็กสำหรับผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลของหลวงปู่เผือกมีมากมายทั้งพระพิมพ์พระปิดตาพระสมเด็จเหรียญรวมถึงเครื่องรางของขลังต่างๆซึ่งก็ล้วนเป็นที่นิยมสะสมของเหล่าลูกศิษย์ลูกหาและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วโดยเฉพาะชาวสมุทรปราการแต่ที่เรียกได้ว่าเป็นยอดนิยมและเป็นที่นิยมสะสมมากที่สุดเห็นจะเป็นหลวงปู่เผือกรุ่นขุดสะมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจเลยทีเดียวมาฟังดูครับสมัยก่อนมีเรื่องเล่าขานกันต่อๆมาว่ามูลเหตุของการจัดสร้างพระหลวงปู่เผือกรุ่นขุดสะนี้เนื่องจากบริเวณวัดกิ่งแก้วแต่เดิมนั้นเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมไปด้วยคูคลองที่มีสวนล้อมรอบเวลาฝนตกลงมาน้ำก็จะขังประกอบกับหลวงปู่เผือกดำริจะสร้างโบสถ์ท่านจึงขอแรงจากบรรดาศิษย์และชาวบ้านละแวกนั้นให้มาช่วยขุดดินนำไปถมที่ลุ่มและปรับพื้นที่ที่จะสร้างโบสถ์ส่วนพื้นที่ที่ถูกขุดดินก็จะเป็นบ่อเป็นสระใหญ่สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งมีให้เห็นจวบจนปัจจุบันนี้พระหลวงปู่เผือกรุ่นขุดสะเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณและมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์วรรณะขาวอมเหลืองมีคราบสีน้ำตาลจับซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่งองค์พระมีเนื้อจัดจ้านแบบวัดระฆังบางองค์เนื้อเหมือนกับสมเด็จวัดระฆังมากเพราะได้สมเด็จวัดระฆังที่หลวงปู่ทองวัดราชชโยธามอบให้เป็นส่วนผสมด้วยพระหลวงปู่เผือกรุ่นขุดสะมีด้วยกัน3พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและพิมพ์สามเหลี่ยมหรือพิมพ์แจกแม่ครัวโดยพิมพ์ใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 1.7 ซมยาว3ซมพิมพ์เล็กกว้าง 1.3 เซนติเมตรยาว 2.4 เซนติเมตรและพิมพ์สามเหลี่ยมหรือพิมพ์แจกแม่ครัวลักษณะคล้ายกับรุ่นขุดสะเล็กเพียงตัดกรอบพิมพ์ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมพุทธคุณเหมือนกับพระสมเด็จวัดระฆังทุกประการเรียกได้ว่าครอบจักรวาลทั้งเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยโชคลาภและแขวคลาดครับเป็นคนดียังไงพระก็คุ้มครองสวัสดีครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งรอติดตามเราได้ครับพุทธอาราซอง